วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับพ่อใหญ่สำลีพามอนครับครับพี่พ่อน้องครับมาชมกระบวนแห่ครับทั่วต้านครับขึ้นดอยครับสำนักสงฆ์ดอยตีนกาพี่น้องอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับแห่ทั่วต้านงานยกชัดมหาเจดีย์ครับผมงานยกชัดมหาเจดีย์พี่พ่อน้องมาเบิ่งนางรำครับเบิ่งกันแห่ทั่วต้านทั่วต้านเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับพี่น้องมีนางรำกำลังรำขึ้นดอยครับนางรำรำขึ้นดอยครับพี่น้องบรรยากาศครับให้พี่น้องเพื่อนไปชมกันครับแห่คอตานครับขึ้นดอยสำนักสงฆ์ดอยตีนกาครับบรรยากาศสวยงามครับยกชั้นเตรียมมหาเจดีย์ครับพี่น้องรอยจีนกาครับผมแห่กัวตานขึ้นดอยครับกระบวนย่างขึ้นดอยครับพี่น้องกระบวนย่างขึ้นดอยครับคลิปบรรยากาศให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับผมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับการแห่โคต้านขึ้นดอยครับผมที่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับเบอร์ทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัย20ปีนะครับเจดีย์สร้างมา20ปีแล้วครับปีนี้ได้เดิกล่ามย่ำดีครับได้ยกชัดขึ้นครับยกชัดยกชัดบุญใหญ่บุญหลวงครับบุญมาฝากพี่ฝากน้องสุขุมสุขคนครับผมสาธุสาธุผู้ใดเบิ่งคลิปนี้ดูคลิปนี้ใครมีความสุขนะครับสุขทุกคนครับความเจ็บใหญ่ได้ความไข่อย่าให้มีครับบรรยากาศแห่กวาตานกวาตานนะครับความเจ็บใหญ่ได้ความไข่อย่าให้มีครับมีความสุขสุขทุกคนนะครับผู้ใดผ่านไปเห็นคลิปนี้ครับผมอยู่กับพ่อใหญ่สำลีผ้ามวลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามให้พ่อใหญ่นำนี่เด้อครับเด้อน้องใหม่อันนี้กาดแห่ก็ท่านกันดอยครับผมญาติโยมก็มาจากจังหวัดลำพูนก็มีครับญาติโยมมาจากจังหวัดลำพอกลำพูนครับตอนนี้บรรยากาศครับสุดยอดครับแห่กัวต้านขึ้นดอยครับผมต้นเงินต้นหยังครับแห่กัวต้านขึ้นดอยสุดยอดครับจนมีเทียนหนึ่งครับขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีมีความสุขสุขสุขคนครับพี่น้อง